สวัสดีค่ะจากมาลัยองค์พยอมค่ะวันนี้ก็จะทำไข่ตุ๋นนะคะพอดีเลยแต่เช้าวันนี้ทำกับข้าวสายเพราะว่ามี10ล้อเกิดอุบัติเหตุตกถนนหน้าบ้านนะคะก็คงจะหลับในเนาะดีว่าเป็นรถที่ว่ารถเปล่าถ้าเป็นรถอ้อยแล้วก็โหงานเข้าอีกเพราะว่าเมื่อ3ปีก่อนที่ข่าวดังครึกโครมนะคะก็คือที่อ้อยล่วงกลางถนนแล้วรถเก๋งมาเสียบตายอีกคนผู้หญิงคอขาดอีกคนนึงก็ตายคาพวงมาลัยนะคะอัดลงไปนะคะอันนี้หม้อเราก็ตั้งน้ำเดือดแล้วนะคะก็ใส่หอมแดงลงไปก่อนเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ไข่ลงไปนะคะไข่ที่เราตีแบบเดียวนะคะแล้วก็ใส่ลงไปรอเขาเดือดปรุงรสด้วยน้ำปลานะคะเพราะว่าสมัยก่อนเราก็กินน้ำปลากันเราไม่ได้กินซีอิ๊วไม่ได้กินผงชูรสนะคะนี่เดี๋ยวรอให้เขาเดือดแป๊บตอนนี้ก็เดือดแล้วนะคะ ไข่น้ำต้องใส่แก๊สจะหมดรู้สึกว่าไฟแดงๆขึ้นก็ได้กลิ่นหอมของหอมแดงนะคะที่เราลงปนไปในน้ำก่อนถ้าเรามีหมูเราจะใส่หมูสับลงไปด้วยก็ได้นะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นของบ้านๆสมัยโบราณจริงๆเดี๋ยวขอชิมแป๊บนึงรสชาติใช้ได้ใช้ลงท้องนะคะใช้ไปไหนไม่ได้นะคะพอเดี๋ยวจะมีคนเซลล์บอกว่าใช้ให้ไปซื้อของก็ไปไม่ได้เนาะเมื่อเขาเดือดรสชาติใช้ได้แล้วก็เดี๋ยวรอตักกันนะคะตักใส่ชามนะคะตอนนี้ก็เสร็จแล้วค่ะนี่คือไข่น้ำนะคะเป็นกับข้าวง่ายๆเด็กกินได้ผู้ใหญ่กินดีนะคะเป็นอาหารของคนในชนบทนะคะแต่ตอนนี้ในเมืองก็นิยมกันนะคะก็มาใส่ทรงเครื่องก็คือใส่หมูสับใส่ลูกชิ้นปนไปด้วยนะคะแต่อันนี้ก็คือเป็นอาหารโบราณแท้ๆคือไม่ใส่อะไรเลยนะคะนอกจากไข่หอมแดงผักชีโรยหน้านะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ